ครับสวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กค่ะคุณแม่ปุ๊กครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16ท่านว่าเด็ดว่าสั่นเพิ่นว่ามั่นใจครับเว้าสู่ FC ฟังหน่อยครับคุณแม่แนวใดครับเรื่องเล่าครับฝันว่าไปใส่บาตรนี่นะจ๊ะไปทำบุญครับผมกันยังมากคนก็หลายแต่ว่าพระเพิ่นก็สวดกันยังแล้วก็บอกอันนี้ญาติน้ำญาติยังแล้วกันยังมากครับก็มีอันเมสซี่ว่าอันอีลาจะเฝ้าเมื่อว่าซั่นครับผมมีแนวดีสิหายเพิ่นว่าครับก็ว่าจะคล้องหมากเด็กเนาะก็คือสิแต่เลขเลขก็ผ่านเพิ่นว่าครับก็เพิ่นก็เลยเพิ่นถือไม้กวาดอยู่นั่นนะจ้ะสิแม่นกวาดใบไม้ใบหยังนี่ล่ะเมสซี่2คนเนาะครับอีหยังนอกจากเบิ่งเอาติล่ะละว่าครับคันอยากเห็นตัวดีก็แน่เบิ่งเอาละว่าครับผมเมสซี่ผู้นึงหันยกป้ายขึ้นหันตัวสีแดงนั่น5 6 7เลขเลี่ยงเลยนะ5 6 7โอ้เลี่ยงเลยเนาะครับเลี่ยงเลยยังว่าสิออกเลขเลี่ยงบ่งวดนี่ยังว่าครับบาดนี้อีกเมสซี่ผู้นึงเพิ่นว่าอันคันเบิ่งนั้นแล้วก็หันมาทางพี่เพิ่นว่าครับเพิ่นก็ยกขึ้นให้เบิ่งอีกครับมี6กับเลข2สงสัยสิเป็นเลขกลางบ่จ้าเลขกลาง6 2เนาะครับแม่นจ้าเพราะว่าเมสซี่ผู้นั้นให้5 6 7เลี่ยงเลยครับก็ว่าอ้าวจะคล้องให้คนมากเด็กคือเซตเลขพุ่นแล้วแม่นๆๆครับแม่ปุ๊กก็เลยว่าสิได้โศกใหญ่บ่มาไปทำบุญก็คืออยู่มื้อนี้ก็ได้ไปอีหลีไปทำบุญอีหลีจ้าครับก็เลยว่าดึ๊ดหัวนี่สิเขาเบิดบ่บางหันมันบ่เขาเนาะเขาแต่เขาตัวเดียวเนาะจ้าครับบ่เป็นหยังครับคุณแม่มันมีเขามีรุดเพราะว่าก็ธรรมดาครับเป็นแนวทางมาท่า FC มากฝันเกียวเนาะครับจ้า5 6 7ติบ่ครับ5 6 7เลี่ยงแล้วจะตัดเอากระไดครับเมสซี่เพิ่นว่าจังได๋อีกครับบาดนี้เมสซี่เพิ่นว่าอันได้แล้วก็ผ่านเพิ่นว่าเบิ่งเอาแล้วก็ผ่านเพิ่นว่าครับเพิ่นก็บอกจังซี่เพิ่นก็เอาป้ายลงเนาะก็จำนำแต่เลขหั่นละในใจเจ้าของหั่นคือเอาแต่เลขเห็นในป้ายบ่ครับจ้าเพิ่นยกป้ายเมสซี่ผู้นึงน่ะเพิ่นยกป้ายขึ้นก่อนว่า5 6 7เบิ่งเอาเพิ่นว่าครับผมกําลังก็คือเป็นเลขหั่นละก็เลยว่าจ้าเห็นแล้วบานย่างมาเมสซี่ผู้นั้นว่าเดี๋ยวเพิ่นว่าหันมาทางพี่อีกก่อนเพิ่นว่าเป็นเลข6 2ของเมสซี่ผู้ที่2นั่นสีแดงอีกคือเก่าจ้าก็เลยว่าโอ้ยได้โศกคักคือในใจนะของอย่างมากเลขเนาะแม่นครับก็เลยว่าเลขนี่สิเลี่ยงบ่จังว่าว่าลึกตัดเอา5 6 6 7 5 7จังซี่เนาะเป็นเลขที่สวยงามแต่ว่า6 2หยั่นเป็นเลขล่างครับเพราะว่ามี2โตแม่นครับคุณแม่แม่นฟันใดคักใดแน่ยังว่าครับหั่นจักสิแม่นหรือบ่แม่นจังซี่นะครับบ่เป็นหยังครับก็ลองเบิ่งครับจ้าถ้าแม่นบ่ถ้าถูกรางวัลที่1เนาะนอกจ้าครับผมเพิ่นสูกใส่บ่จักครับเพิ่นจังเอิ้นไปเอาครับผมเอาบ่าวท่องพูนถามหยังครับบ่มีครับผมบ่มีแนวถามเนาะครับท่านผู้ชมคันถ้าสิเปเอาก็เป็นซี่2รูป2คนนี่แปลอยู่บ่ครับหรือบ่ต้องแปลบ่แปลดอกจ้ะพอเพิ่นยกเลขให้แล้วจักสิไปแปลเอาหยังเพิ่นให้แล้วเนาะจ้าเพิ่นยกป้ายให้แล้วครับผมครับผมก็บ่จักสิแปลเลยตัวนี้ครับมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่ครับคุณแม่ปุ๊กบ่จ้ะมีแต่ให้ตัดเอาซ้ํานั่นล่ะครับอุ้ยขอบคุณหลายครับที่ให้แนวทางเด็ดๆ FC วันที่16ธันวาคมครับต้อนรับปีใหม่ขอให้ถูกรางวัลที่1ครับกับขอบคุณครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมท่านผู้ชมนัดตัวเลขของแม่ปุ๊กครับท่านผู้ชมแม่ชี่ครับเขียนเลขให้3ตัวแดงจึงคืนว่าซั่นครับบ่ผิดหวังงวดนี่เพิ่นว่าครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับ567 567ครับเลขรางสองตัวนี่62 62ครับอย่าลืมหมุนเป็น92นำครับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าเพิ่งไปใส่ FC บ่าวแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่า
วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเอาได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทรงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทรงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ
แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ